มีภาษาต่างๆที่พูดถึงแปลว่าแม่อยู่อย่างมากมายใช่ไหมครับเช่นภาษาบาลีจะเรียกแม่ว่ามาตามาตานะครับถ้าเกิดลูกท่านเรียกท่านว่ามาตาแสดงว่าลูกท่านเป็นคนบาลีโอเคไหมครับคนจีนเรียกว่ามามานะขอมามาต้มยำกุ้งมามานะครับคนแขกจะเรียกว่าอินิมามาไม่ใช่นะครับคนแขกจะเรียกว่ามามินะมามิเอามีด้วยนะแหมนะคนเตรียมเพ้าพอยนี่แหมเฉลยภูมิศาสตร์เป็นเคล็ดลับนะครับฝรั่งเศสจะเรียกว่ามามองฉันด้วยญี่ปุ่นจะเรียกอะไรครับโอกาซังจริงหรือเปล่าไม่รู้ไปคนข้อมูลถูกป่ะนะโอกาซังไม่ใช่มามาซังอันนั้นเอามาผสมกันไม่ได้นะครับโอกาซังคนเกาหลีจริงไหมเกาหลีเรียกงี้ป่ะออมมาใช่ไหมสำเนียงถูกไหมอินี่สำเนียงถูกไหมลองพูดซิมีคนเกาหลีนะครับหน้าตาเหมือนคนสัปปะตองมากเลยน้องอู้จะได้อู้เหรอน้องออมมาออมมาค่ะช่วยได้เยอะเลยคนเวียดนามเรียกว่าแม่นะอะไรประมาณนี้นะครับมีพี่น้องมาจากประเทศอื่นไหมครับเอ้ยคนเยอรมัน How about German Mama same อะต้มยำกุ้ง Mama okay the same นะครับมีประเทศอื่นไหมครับไม่มีนะฮะ12ปันนาอ่ะยังไม่กลับมานะครับประการที่5สุดท้ายเชื่อฟังคำสั่งสอนคำแนะนำจากมารดานะครับบุตรชายกับเราเอ๋ยจงฟังคำเตือนของพ่อเจ้าอย่าทิ้งคำสอนของแม่เจ้าเพราะทั้งสองนั้นเป็นมงคลงามสวมศีรษะของเจ้าและเป็นจี้ห้อยคอของเจ้านะครับสุภาพบุรุษจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้นะครับผู้หญิงจะเข้าใจมากกว่าว่าการมีเครื่องประดับใช่ไหมครับมีเครื่องประดับมีขนตาปลอม ขนตาปลอมมีจี้ห้อยคอนู่นนี่เวลาไปงานเนี่ยต้องใส่ไปพี่น้องจะได้สวยๆใช่ไหมมีแบบเครื่องชุดยศนะครับแพ็คเลยปุ๊บนะฮะไอรอนแมนปุ๊บเข้ามาเลยนะแพ็คเข้ามานะครับนั่นน่ะพระเจ้าบอกว่าสิ่งการเชื่อฟังพ่อแม่มีค่าอย่างนั้นแหละทำให้ท่านมีความสวยงามแท้จริงจริงไหมครับการเชื่อฟังพ่อแม่ทำให้ท่านมีความเท่ของจริงมีความสวยงามอย่างแท้จริงนะครับยิ่งท่านเชื่อฟังพ่อแม่มากนะครับท่านรับฟังคำแนะนำมากพ่อแม่ก็มีความมั่นใจมีความสุขใจแล้วก็มีความสบายใจที่ได้อยู่กับท่านนะครับในต่อไปว่าในตาที่เยาะเย้ยบิดาและดูถูกไม่ฟังมารดาจะถูกกาแห่งขุบเขาจิกออกและแรงกินเสียโอ้โหดมากเลยนะครับน่ากลัวมากเลยจงฟังบิดาเจ้าผู้ให้กำเนิดเจ้าอย่าดูหมิ่นมารดาของเจ้าเมื่อนางแก่นะครับเพราะวันหนึ่งถ้าท่านแก่ลูกท่านจะดูหมิ่นท่านบ้างอย่าดูหมิ่นว่านางแก่ทำไมชักช้าจังเลยนะครับพาแม่มาโบสถ์แม่ลิงโลดสิแม่แค่มาได้ก็แทบแย่แล้วนะครับแค่เดินมารับใบประกาศเสียบัตรได้ก็แทบแย่แล้วนะครับเพราะนั้นอย่าไปดูถูกเมื่อนางแก่นะครับเดี๋ยวแม่จะตอบกลับบ้างไม่แก่บ้างก็แล้วไปหรือบอกว่าหลุงนี้ไม่แก่ก็ดีอ่ะครับอะไรนี้เป็นต้นสุภาษิตบอกว่านะบุตรของเราเอ๋ยจงรักษาบัญญัติของพ่อเจ้าและอย่าละทิ้งคำสั่งสอนของแม่เจ้ามัดมันติดไว้บนใจของเจ้าเสมอผูกมันไว้ที่คอของเจ้าโอ้โหพี่น้องเวลาแม่เราสั่งสอนอะไรมาเราจะจดไว้แล้วก็มัดคอไว้เห็นไหมครับห้อยไว้นะครับนะ น้องนาอะไรเงี้ยอยู่แบบตอนนี้ปีหนึ่งเนี่ยมาเต็มเลยนะฮะรุ่นพี่บังคับห้ามถอดผมก็งงกันนะสงสารเด็กมอชอนะหรือที่อื่นเป็นไม่รู้ไม่รู้นะครับจริงๆใส่แค่มหาลัยก็พอแล้วใส่มาทั่วประเทศไทยเลยนะครับไปไหนก็ให้ไว้ไม่รู้ตอนนอนไม่รู้ห้อยไว้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะเชื่อฟังพี่รหัสมากเลยเราน่าจะเชื่อฟังพ่อแม่บ้างจริงไหมครับพ่อแม่สอนอะไรมาก็จดจำไว้นะครับพี่รหัสบังคับให้ใส่ชื่อเลขรหัสประจำตัวยังอุตส่าห์ใส่เลยตั้งเทอมแรกหนึ่งเทอมนะครับทุกวันเลยเป็นต้นนะครับเพราะอะไรจึงต้องเชื่อฟังนะครับพระพีได้บอกให้คำแนะนำเราสุดท้ายนะครับนะครับคำแนะนำจะปกป้องเราพี่น้องพูดอีกครับคำแนะนำจะปกป้องเรานะครับพี่น้องต้องการแล้วการปกป้องใช่ไหมครับปกป้องจากอุบัติเหตุปกป้องจากความยากจนปกป้องจากความหายนะรับฟังคำแนะนำจากพระเจ้าสิครับจากพระเจ้าจากแม่แกะจากพี่เลี้ยงและจากคุณพ่อคุณแม่ของเรานะครับ
จะปกป้องเราในเขาเรียกว่าเมื่อเจ้าเดินมันจะนำเจ้าเมื่อเจ้านอนลงมันจะเฝ้าเจ้าเมื่อเจ้าตื่นขึ้นมันจะพูดกับเจ้าเพื่อสงวนเจ้าไว้จากหญิงชั่วร้ายและลิ้นพนพนอของหญิงสัญจรนะครับคำสอนนั้นจะป้องกันเราไม่เพียงเท่านั้นคำสอนนั้นจะนำเรานะครับจะ lead us นะจะนำเราบอกว่าพระบัญญัติเป็นประทีปและเป็นคำสอนความสว่างเป็นป้ายชี้ทางนะครับพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้เราสามารถเข้าใจได้นะครับดังนั้นนั่นคือสิ่งที่เป็นคำสอนนะครับของพระคำของพระเจ้าให้เราสามารถมีความเข้าใจได้นะครับสุดท้ายมีบทกลอนอ่านให้พี่น้องอ่านนะครับบอกว่าเสียงที่เคยเอ่ยฟังยังคงอยู่เฝ้าอุ้มชูเลี้ยงดูไม่รู้นายคอยฟูมฟักด้วยรักลูกมากมายมิท้อใจขอให้ลูกได้ดีวันเกิดเราเป็นดั่งสิ้นลมแม่เจ็บปวดแท้น้ำตาพาจะไหลสองมือแม่โอบอุ้มแกว่งเปลไกวน้ำนมเลี้ยงชูให้เติบใหญ่มาแม่เปรียบดั่งยารักษายามป่วยไข้แม่เปรียบดั่งไม้ใหญ่ร่มใบหนาแม่เปรียบดั่งดวงตะวันส่องแสงมาแม่เปรียบดั่งผ้าห่มหนาอบอุ่นกายแม่เปรียบดั่งพระแท้ที่แนะลูกสถิตถูกอยู่กลางใจไม่ไปไหนกตัญญูตอนนี้ไม่สายไปก่อนแม่ไซหลับตาไปไม่ลืมเอ่ยให้เราลุกจากอธิษฐานนะครับฮาเลลูยาสัน